ำหรับในส่วนการแดมนะครับในรถ Honda BRV คันนี้นะครับเราก็จะแดม2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือเราจะแดมที่ประตูทั้ง4บานนะครับส่วนที่2เราจะแดมที่พื้นนะฮะเต็มระบบหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะถอดอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาะตัวคอนโซลพวกนี้นะครับเราถอดมาปุ๊บนะฮะรวมทั้งตัวแก้มนะฮะเราก็จะแดมไปถึงซุ้มล้อเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการแดมนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดอุปกรณ์นะครับของเจ้าตัว BRV ออกมาแล้วครับก็เป็นขั้นตอนในการจัดเก็บนะครับรักษานะฮะตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกาบนะฮะเราก็ได้มีการซีนนะฮะเพื่อป้องกันริ้วรอยของเจ้าตัวกาบพลาสติกซึ่งเป็นพลาสติก ABS นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลตัวกาบนะฮะหรือตัวเบาะนะครับเราก็ได้ทำการซีนนะครับแล้วก็แยกเป็นหมวดหมู่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะเวลาประกอบปุ๊บก็ไม่เกิดการสับสนนะฮะและตัวพลาสติกเราก็จะไม่เป็นรอยนะครับเราไปดูทางด้านในนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการรื้ออุปกรณ์แล้วเนี่ยโครงสร้างของเจ้าตัว BRV มีอะไรบ้างนะครับจะดูด้านในเลยนะครับนะครับเราจะเห็นนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างนะฮะเวลาเราถอดโครงออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างตัวบอดี้รถเห็นไหมครับตัวพื้นรถเห็นไหมฮะไอ้ที่ดำๆตัวนี้นะครับนะฮะมันก็คือเป็นแดมที่ทางดีลเลอร์แดมมาให้เป็นบางส่วนนะครับเป็นติ๊กติ๊กแดมมาให้บางส่วนนะครับในส่วนพวกซุ้มล้อนี่นะครับก็ไม่ได้แดมมาเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวทำการแดมซุ้มล้อนะฮะเก็บเสียงพวกเสียงยางที่ตกกระจกนะครับแล้วพวกพื้นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราทำการแดมนะครับมาดูด้านในครับนะเราดูในส่วนตรงนู้นนะครับนะฮะเราก็จะเห็นนะครับนี่ฮะนี่ก็คือส่วนที่แดมมาให้เป็นบางจุดนะครับไม่ได้เต็มพื้นที่นะฮะเดี๋ยวเราก็ทำการแดมเต็มพื้นที่นะครับนะฮะในส่วนของตัวอุปกรณ์พวกตัวคันเกียร์พวกนี้เดี๋ยวเราถอดมาก่อนนะฮะแล้วเราก็ทำการแดมโดยเฉพาะพวกรางสายไฟพวกนี้เราจะไม่แดมคุมนะครับเดี๋ยวเราปลดเป๊กออกมาก่อนนะเราก็ทำการแดมเข้าไปแล้วก็ประกอบรางสายไฟก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนด้านหน้าเช่นกันนะก็มีให้เป็นบางจุดนะครับเดี๋ยวเราทำการแดมเต็มระบบเลยนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแดมให้ไปถึงสู่ตัวซุ้มล้อตรงนี้นะครับนะฮะแดมเข้าไปถึงด้านในเลยนะครับในส่วนของตัวประตูเช่นกันเห็นไหมครับนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ทำการลอกพลาสติกตัวนี้ออกมาปุ๊บนะฮะแล้วเราก็ทำการทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ทำการแดมเข้าไปการปิดขั้นตอนในการแดมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับในส่วนของประตูนะครับบานที่2ก็เช่นกันเห็นไหมครับเห็นไหมฮะตรงนี้ฮะกาวเกลเริ่มหมดสภาพแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็ทำการลอกติดตัวมาพวกนี้นะออกมาแล้วทำการแดมเข้าไปใหม่ครับเดี๋ยวขั้นตอนในการแดมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสลับขั้นตอนในการแดมนะครับในส่วนของประตูนะฮะในรถ Honda BRV คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งทางลูกค้าก็แจ้งจุดประสงค์กับทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับอยากจะใช้ลำโพงเดิมนะครับแต่อยากให้ได้คุณภาพได้มิดเบสที่ดีนะครับเราก็เลยแนะนำนะครับให้ทำการแดมโดยใช้แผ่นแดมของแคลิเบตมาทำการแดมนะครับเพื่อจะให้ตัวลำโพงทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งเองนะครับการแดมที่ได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดยึดเป๊กต่างๆนะฮะเราก็มีข้อไม้ข้อมือมาทำการปั๊มรูเป๊กเห็นไหมครับเวลาเราประกอบแผงประตูปุ๊บนะฮะมันจะไม่เกิดการเผยของแผงประตูนะครับสำหรับขั้นตอนในการแดมนะครับในส่วนของประตูนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับสำหรับขั้นตอนในการแดมนะครับในส่วนของประตูนะฮะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเห็นไหมครับการแดมนะฮะเราก็ได้ใช้แผ่นแดมนะครับซึ่งมีคุณภาพของตัวแคลิเบตเป็นตัวการแดมนะครับเห็นไหมครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลาแดมปุ๊บเนี่ยจะยึดเกาะนะครับได้ดีนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับพวกละอองน้ำนะครับและที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับการแดมนะฮะเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะทำการปั๊มนะครับจุดยึดเป๊กต่างๆนะครับเพื่อเวลาประกอบเป๊กพวกเนี่ยมันจะไม่เกิดการเผยนะครับแผงก็จะแนบสนิทนะครับสำหรับขั้นตอนในการแดมในส่วนของประตูนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการแดมนะครับสำหรับรถ Honda BRV คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนอกจากที่เราจะได้ใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของตัวคาลิเบตมาทำการแดมแล้วนะครับนะฮะเราจะสังเกตนะครับข้อดีของตัวแผ่นแดมคาลิเบตนะฮะจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลาแดมปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถนะฮะตามโค้งรอยโค้งรอยเว้านะฮะจะยึดเกาะเห็นไหมครับเวลาแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายของตัวบอดี้เราเห็นไหมครับแล้วนอกจากนั้นเห็นไหมครับตามซุ้มล้อเห็นไหมครับนะฮะซึ่งแผ่นแดมก็จะยืดหยุ่นนะฮะเข้าตามโค้งนะฮะของตัวโครงสร้างซุ้มล้อนะครับเห็นไหมครับ นะครับเพื่อเป็นตัวซับเสียงนะครับและนอกจากนั้นนะครับทางด้านในนะฮะเราก็ยังได้ใช้วัสดุซับเสียงมาทำการซับเสียงเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนหน้ากันนะครับว่าการแดมที่ได้มาตรฐานแดมกันแบบไหนนะครับครับสำหรับขั้นตอนในการแดมนะครับในส่วนของตัวพื้นรถนะฮะนะครับของตอนหน้านะฮะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะสังเกตนะครับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบรกมืออะไรพวกนี้นะครับเราก็ได้ทำการถอดออกมาก่อนนะฮะเราก็ทำการแดมเข้าไปนะครับเพื่อให้แผ่นแดมนะครับครอบคลุมนะครับทุกพื้นที่นะฮะรวมทั้งตัวชุดเกียร์ก็เหมือนกันนะครับเราถอดมาแล้วก็แดมเข้าไปนะครับมาดูทางส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนะครับมาตรฐานการแดมของทางอุปกรณ์ซาวนะครับนอกจากเราจะได้ใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพแล้วนะครับเราก็ยังได้แดมเข้าไปนะฮะเห็นไหมไปถึงทางด้านในนะฮะเพื่อให้การซับเสียงที่ดีสุดนะฮะบริเวณซุ้มล้อนะครับเราก็จะแดมครอบคลุมหมดนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการแดมนะครับสำหรับรถ Honda BRV คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับสำหรับในการแดมนะครับไม่ว่าคุณจะแดมดีขนาดไหนนะครับแต่การประกอบคุณนะครับไม่ได้มาตรฐานนะครับมันก็เหมือนกับทำงานไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการประกอบนะครับว่าเราประกอบได้แนบเนียนขนาดไหนนะครับหลังจากที่เราได้ทำการแดมนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการวัดค่า dB กันดูนะครับเดี๋ยวนี้เราจะใช้เป็นตัวแอปพลิเคชันของตัว Audio Control นะครับมาทำการวัดนะครับลองทดสอบกันแบบคร่าวๆดูนะครับว่าค่า dB มันลดหรือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการรีเซ็ตตรงนี้นะครับให้เป็นศูนย์นะฮะเห็นไหมครับเป็นศูนย์ปุ๊บเดี๋ยวเราจะกด pause ปุ๊บให้มันบันทึกค่า dB นะครับว่าเวลาปิดประตูปุ๊บเนี่ยเสียงภายในรถเนี่ยดังกี่ dB นะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนที่2นะครับเราจะเปิดประตูไปปุ๊บนะฮะแล้วลองไมค์ไปจับข้างนอกดูว่าข้างนอกดังกี่ dB นะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันเลยนะครับครับตอนนี้ค่านะครับที่วัดภายในห้องโดยสารนะครับของรถ Honda BRV คันนี้ก็อยู่ที่ 39.8 dB นะครับเดี๋ยวเราลองเอาไมค์แล้วเปิดประตูวัดข้างนอกดูนะครับว่าภายนอกนะครับอยู่ที่กี่ dB นะครับเนี่ยเราก็ใช้เป็นไมค์ของ Audio Control นะฮะไว้ข้างนอกนะครับแล้วเรากด pause ดูนะฮะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเสียงภายนอกนะครับก็อยู่ที่ 54.7 dB นะครับพอมาอยู่ในห้องโดยสารปุ๊บเนี่ยสัญญาณเสียงลดลงไปก็10กว่า dB นะครับก็ถือว่าคุณภาพแผ่นแดมของตัว Calibrate นะครับทำการซับเสียงได้ดีนะฮะ10กว่า dB ก็ถือว่าสูงนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งแผ่นแดมนะครับในรถ Honda BRV คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอโบคอนซาวราชพฤกษ์นะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในรถ Honda BRV คันนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งเราก็ได้ทำการประกอบนะครับทุกอย่างก็ประกอบนะครับเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังกันดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้แดมดีๆปุ๊บเนี่ยแล้วก็รวมทั้งได้ใช้ลำโพงเดิมๆที่มากับทางดีลเลอร์เนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าลำโพงเดิมๆนะครับแต่ได้ติดตั้งแผ่นแดมดีๆนะครับให้รายละเอียดได้ชัดเจนเลยครับกลางและโปร่งใสนะครับฟังนะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนเลยนะครับ你千万要把我要记在心底要等ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับเราก็ได้ยินนะครับการถ่ายทอดนะของรายละเอียดของชิ้นดนตรีออกมาได้ค่อนข้างได้ชัดเจนทั้งที่ลำโพงเดิมๆเนี่ยนะครับก่อนที่เราทำการแดมเนี่ยมันไม่มีมิดเบสเลยฟังก็จะออกแห้งๆนะครับแต่เราถ้าได้เจ้าแผ่นแดมที่มีคุณภาพดีๆปุ๊บแดมดีๆการติดตั้งที่ดีปุ๊บลำโพงที่มาจากทางดีลเลอร์ก็สามารถทำงานย่านบางทีต่ำลงได้นะครับเห็นไหมครับเราจะได้มิดเบสที่ดีเสียงกลางก็โปร่งใสนะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งแผ่นแดมนะครับในรถ Honda BRV คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งแผ่นแดมที่ได้มาตรฐานของทางโอเวอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับก็เชิญมาได้ที่ทางโอเวอร์ฮอนนะฮะเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมาทำการถอดอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเทคนิคในการแดมนะครับเราก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีไปด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการแดมสำหรับรถ Honda BRV คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ